ตอนนี้อยู่ที่บราติสลาวาประเทศสโลวาเกียนะครับก็กำลังงงอยู่ว่ามันจะต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันเลยว่าครึ่งวันในบราติสลาวาเนี่ยเราไปไหนกันได้บ้างนะไปดูกันเลยอันนี้คือเซนต์มาร์ตินคาทีดรัลนะเป็นโบสถ์ที่ตั้งตระหง่านแห่งแรกสุดเลยตั้งแต่เรามาถึงเนี่ยครับคือเซนต์มาโบสถ์เซนต์มาตินคาทีดรัลนะครับเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆเลยของบราติสลาวาที่แบบว่าใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปเพราะว่ามันตั้งอยู่เด่นมากเป็นที่แรกสุดเช้านี้ที่บราติสลาวาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาเช้านิดนึงนะร้านรวงอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เปิดผู้คนก็ยังคงหลับไหลอยู่เลยแต่ว่าก็ดีสำหรับการที่เรามาถ่ายรูปมาถ่ายวีดีโอผู้คนไม่พลุกพล่านเกิดก็วันนี้แสงสวยเลยมีแดดด้วยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับนี่คือมิชาอัสกาบราน่านะครับเป็นประตูเมืองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14ที่ยังคงเด่นเป็นตระหง่านจนถึงปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเงียบไปหมดในโซลเกียมดูเงียบไปหมดเลยว่าเรามาที่นี่ไวเกินไปวะเพราะว่าผู้คนมีนักเที่ยวไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเขาไม่มาแข่งที่บราติสลาวาดูดูนะมีอะไรนี่ไม่มีคนจริงเลยนะเหมือนทุกอย่างเงียบเหงาเป็นเมืองร้างหลอดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเลยนะเคยได้ยินรุ่นพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่เข้ามาสโลวาเกียเนี่ยเขาบอกว่า it is just a small town and nothing to see this is what got him no surprise when he first arrived in Slovakia in Slava นี่คือความรู้สึกเดียวกันตอนนี้เลยแม่ที่แบบไม่มีอะไรเลยนะดูดิดูข้างหลังเนี่ยไม่มีคนโอ้โหแนวอะไรเนี่ยท่านผู้ชมมาอันนี้คือสัญลักษณ์แมสเวิร์กนะครับเป็นรูปปั้นเล็กๆเสียลักษณ์ของผู้ชายที่กำลังทำงานอยู่ในหลุมเราก็เดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อจะมาดูไอ้เจ้าแมสเวิร์กเนี่ยเราก็รู้ว่ามันยิ่งใหญ่อลังการอะไรมากมายมันก็เป็นแบบมันแค่นี้เองอะที่แบบโอ้ยคนคือเวลาคนเข้ามาที่บราติสลาวาสโลวาเกียนะเขาก็จะมาถ่ายรูปกับพี่แมทเวิร์กนี่แหละมาถ่ายแล้วก็โอ้เขาก็มาว่าเป็นจุดว่านี่แหละฉันจะมาถึงบราติสลาวานู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเดินมานะดูจาก Google Map เดินจากเมนสแควร์ของบราติสลาวาที่เราบอกว่ามันร้างแทบไม่มีผู้คนนะมาสักพักหนึ่งก็เจอว่ามันมาร์กว่ามันมีแบบแมทเวิร์กแล้วแต่ว่าไม่เจอก็เดินงงอยู่แป๊บนึงอ้าวอยู่กับพื้นนี่เองอย่างนี้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมอย่างนี้นะเดิน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 แล้วก็จุกปุกอย่างนี้เลยช่วงเช้านี้นะฮะว่าอยากจะลองกินอาหารที่เป็นแบบสโลวาเกียนเนี่ยไม่รู้จะหากินได้แถวไหนเราจะไปดูกันว่าอาหารของเขาชาวสโลวักเนี่ยเขากินอะไรกันตัดสินใจสั่งเมนูชนิโซเป็นไก่ทอดกินกับโพเทโตชิปส์แล้วก็เบียร์หนึ่งอันนะThank you.
านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลาเดินเที่ยวในเมืองบราติสลาว่าเป็นเวลาครึ่งวันก็กำลังจะเดินทางกลับที่เวียนนากันแล้วบราติสลาว่ามันเล็กมากเล็กกว่าที่คิดไว้เลยนะเราคิดมาตลอดว่าบราติสลาว่ามันน่าจะเป็นเมืองหลวงของสโลวาเกียแล้วก็จะใหญ่เอ่ยอะไรเอ่ยนิดนึงอะไรเงี้ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่รวมเวลาที่กินข้าวไม่รวมเวลาที่กินกาแฟก็ใช้เวลามาสักชั่วโมงนึง ก็ครบหมดแล้วนะในบราติสลาว่าเนี่ยถามว่าเวิร์สในการที่จะมาเที่ยวในยุโรปไหมก็เวิร์สนะฮะถามว่ามันก็เหมาะในการที่จะมาเที่ยวในการเก็บว่าเป็นเมืองหนึ่งในยุโรปอะไรเงี้ยก็แนะนำนะฮะถ้าใครที่มาก็อย่าลืมเวลาแวะมาที่ในยุโรปตะวันออกแล้วเนี่ยมาในย่านเวียนนามาในย่านบูดาเปสต์แล้วเนี่ยก็แวะมาดูสักหน่อยนึงก็ดีนะที่บราติสลาว่าอันนี้คือแม่น้ำดานูบนะฮะที่ไหลผ่านบราติสลาว่าในสโลวาเกียนะฮะแม่น้ำสายนี้มีความสำคัญมากรู้ไหมทอดยาวมาตั้งแต่นู่นเลยผ่านเยอรมันผ่านออสเตรียผ่านบราติสลาว่าผ่านเช็กผ่านฮังการีด้วยก็เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญนะฮะเพราะว่าเขาใช้ในการติดต่อค้าขายเดินทางกันได้เลยจริงๆแล้วก็มีคนแนะนำนะว่าถ้าจะมาสโลวาเกียเนี่ยนั่งเรือมาจากฮังการีหรือออสเตรียหรือที่ไหนก็ได้เพราะว่าแม่น้ำดานูบเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเห็นไหมใหญ่นะเนี่ยแล้วที่เห็นอยู่ข้างบนนู้นอันนั้นคือบราติสลาวาแคสเซิลสวยจริงๆตั้งเด่นเป็นตะหงานอยู่หน้าแม่น้ำเลยบราติสลาวาการเดินทางเขาได้ดูเวลาน้อยนิดนึงเลยไม่ได้ขึ้นไปถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูนะฮะดูจากตรงนี้ก็แล้วกันเวลาเริ่มน้อยละตอนนี้เหลือเวลาอีก20นาทีที่จะต้องวิ่งกลับขึ้นรถฟลิกบัสสถานีจากสถานีไอสไตโนวาในบราติสลาวาเพื่อจะกลับไปเวียนนาไม่น่าเลยจองตั๋วรถผิดฝั่งแทนที่จะจองจากในเมืองไปจองอยู่ไอสไตโนวาข้างนอกนู่นต้องเดินข้ามแม่น้ำดานูบเนี่ยทั้งสายเนี่ยแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะเพื่อที่จะลงไปหาเป็นสถานีเล็กๆก็บอกว่าอาจจะรีวิวมาเนี่ยเขาบอกว่าที่ไอสโนวาเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่านั่นคือท่ารถนะฮะมันไม่มีเป็นแค่เหมือนกับบัสสต็อปเล็กๆบัสสต็อปหนึ่งไปเลยมายุโรปคราวหน้านี้จะมาอยู่สัก6เดือนเวลาน้อยเหลือเกินในการไปแต่ละที่นะแทบจะไม่ค่อยมีเวลาที่ appreciate อะไรเลยเวลาเริ่มเหลือน้อยลงแล้วจะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเสร็จแล้วที่ก่อนการเดินทางสู่กรุงเวียนนาก็เป็นตามที่เขาบอกในรีวิวในอินเทอร์เน็ตจริงๆนะว่าถ้ารถไอไซโนวาที่บราติสลาวาเนี่ยมันเป็นแค่บัสสต็อปเล็กๆไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรให้มันดูเหมือนกับว่าเป็นบัสเซชันอะไรเลยอ่ะเห็นกลุ่มคนนี่กำลังยืนรออยู่ข้างหน้านี่ไหมแล้วไอ้บัสสต็อปที่ว่าคือตรงนั้นฮะที่มีคนผู้หญิงกลุ่มนึงยืนตรงนั้นนะเนี่ยสำหรับใครที่จะมาบราติสลาวานะให้ดูเราเป็นตัวอย่างว่าอย่าจองรถให้มันมาขึ้นที่ไอสไตโนวาเพราะมันเดินไกลนะให้จองให้มันขึ้นจากในเมืองเลยไม่งั้นก็จะต้องเดินไกลกว่าที่ฉันเจอวันนี้นะ2-3กิโลอยู่นะนี่จากในตัวเมืองอ่ะวันนี้ก็จบเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับตอนบราติสลาวาไว้เจอกันใหม่ครับ